โอลิมปิกวิชาการเคมีด้วยใช่ไหมครับค่ะชีวะคณิตเคมีโอ้โหได้เหรียญกันมาหมดเลยอีกหนึ่งการแข่งขันหนึ่งในเวทีโลกที่น่าภูมิใจมากครับนั่นก็คือการแข่งขันโรบอทครับใช่ค่ะโรบอทครับก็มีการสร้างหุ่นยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลรวมถึงหุ่นยนต์คู่ภัยด้วยใช่ไหมครับค่ะก็ถือว่าได้เป็นแชมป์นะคะเราจะพาไปดูเบื้องหลังความสำเร็จจากทีมที่สร้างผลงานทั้งสองผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับโอ้โหกำลังใส่บันไดอยู่เลยนะคะนี่แหละค่ะคือชมหน้าของหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลกนะคะ Plasma RF ค่ะกับตอนนี้เนี่ยอยู่กับทีมงานทั้งหมดทั้งอาจารย์แล้วก็นิสิตด้วยนะคะต้องถามอาจารย์นะคะว่าไอ้แค่ใส่บันไดเนี่ยค่ะอาจารย์มานพยังธรรมดาใช่ไหมคะจริงๆหุ่นยนต์ได้ทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะเลยใช่ครับหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่ขรุขระนะครับซึ่งจำลองสถานการณ์มาจากซากปรักหักพังที่เกิดจากวินาศภัยทั้งหลายนะครับแล้วก็เข้าไปเพื่อค้นหาเหยื่อก็จะมีตัวแขนกลเนี่ยนะครับแขนข้างหน้าคอยเป็นหัวติดมีกล้องติดอยู่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหลายติดอยู่เพื่อที่จะไปสำรวจว่าผู้ประสบภัยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ยังหายใจอยู่หรือไม่ใส่เสื้อสีอะไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ระบุตำแหน่งอย่างแม่นยำส่งกลับมายังทีมกู้ภัยครับอาจารย์ครับใช่ครับไอ้ตัวนี้ครับทำไมวิธีขั้นตอนในการแข่งขันเนี่ยเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับถึงได้ที่หนึ่งมาเนี่ยขั้นตอนในการแข่งขันนี่ก็แบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันนะครับก็จะมีรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกเนี่ยเขาก็จะให้วิ่งทั้งหมด4มิชชั่นวิ่งทั้งหมด4ครั้งลงไปในซากปรักหักพังสลับกันสนาม A กับสนาม B แล้วก็เก็บคะแนนจาก4สนามนี้เอา3คะแนนที่ดีที่สุดที่ทำได้มารวมกันนะครับเพื่อจะคัด10กว่าทีมออกให้เหลือแค่8ทีมครับแล้วพอรอบที่2เนี่ยก็จะให้วิ่งอีก2มิชชั่นจะเป็นสนามใหญ่กว่าเดิมเป็นสนามใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็เก็บคะแนนทั้ง2สนามรวมกันเพื่อที่จะคัดเหลือแค่4ทีมครับและมิชชั่นสุดท้ายเนี่ยก็จะคัดเอาตำแหน่งชนะเลิศแล้วครับสุดท้ายก็ได้เป็นผู้ชนะจริงๆนะคะถามอาจารย์ว่าจุดเด่นของ Plasma RX อยู่ตรงไหนคะที่เราออกแบบกันมาผมว่าจุดเด่นที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือทีมงานโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพมากครับเราสามารถโปรแกรมให้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งออโต้และแมนนวลภายในตัวเดียวกันครับ อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นซีมิออโต้ครับหัวเนี่ยสามารถขยับได้อย่างค่อนข้างง่ายดายมากครับเพียงแต่ลากเมาส์ไปคลิกที่หัวแล้วบอกว่าอยากจะให้หัวเนี่ยมันไปที่ไหนเนี่ยครับมันก็วิ่งไปเองโดยไม่ต้องไปควบคุมมอเตอร์แต่ละตัวครับอ๋ออันนี้คือจุดเด่นเลยใช่ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงสนใจมาร่วมกับทีมพัฒนาเองนะคะอ๋อก็ตอนแรกเนี่ยก็คือคิดว่าเรียนในมหาลัยเนี่ยมันไม่ค่อยพอครับอยากได้ความรู้เพิ่มอยากได้ประสบการณ์ครับแต่ว่าพอเข้ามาทำงานจริงๆก็ได้อะไรมากกว่านั้นเยอะเลยมาร่วมเป็นทีมพัฒนาตอนไปแข่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเต็มร้อยแล้วหรือยังคะการพัฒนาหุ่นมีจุดไหนที่เรายังคิดว่าเอ้ยยังขาดขาดอยู่บ้างไหมคะขาดขาดครับก็คือระบบออโต้ครับของหุ่นก็ยังทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เราจะนำมาปรับปรุงได้ค่ะน้องนัทไปเห็นเวทีอื่นแล้วไปเห็นหุ่นยนต์ของประเทศอื่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะของเขาอ๋อก็คืออย่างถ้าเทียบของญี่ปุ่นเนี่ยหุ่นยนต์เขาจะดูหน้าตาดีของเราครับดูไฮเทคกว่าดูที่ขุครับแต่ว่ายังไงเขาก็สู้เราไม่ได้ครับเทคนิคเราเปล่าเปล่ากว่าถามอาจารย์บ้างว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีการไปฟอร์มกันใหม่หรือว่าเตรียมการแข่งขันในปีหน้าต่อไปต่อยอดยังไงต่อคะอาจารย์ครับทางเราก็เตรียมไว้ว่าเพราะรุ่นพี่ส่วนใหญ่จะเป็นปอโทครับก็จะต้องจบออกไปไปเรียนต่อบ้างไปทำงานบ้างนะครับเราก็ต้องหาคนใหม่เข้ามางานแรกสุดนี่ก็คือต้องมาเมนเทนแนนซ์หุ่นต้องมาซ่อมหุ่นครับเพราะหุ่นเนี่ยสภาพสึกหรอไปเยอะพอเราได้รุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็ให้มาซ่อมหุ่นก่อนแล้วก็เอาหุ่นออกโชว์ตามที่ต่างๆครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์เนี่ยครับซึ่งกำลังจะมาถึงระหว่าง8ถึง22สิงหาคมเนี่ยเราก็คิดว่าจะต้องให้รุ่นน้องรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยสามารถเอาหุ่นเนี่ยไปวิ่งโชว์ได้สามารถพัฒนาโปรแกรมเมนเทนแนนซ์หุ่นได้ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็งานถัดไปที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไปป้องกันแชมป์ประเทศไทยปลายปีนี้ครับถ้าเราสามารถป้องกันแชมป์ประเทศไทยได้ซึ่งสนามประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสนามที่หินมากครับถ้าเทียบกับระดับโลกแล้วโหดไม่แพ้กันนะครับถ้าป้องกันแชมป์ประเทศไทยได้เนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำผลงานได้ดีในระดับโลกด้วยครับอาจารย์คะก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมไปแข่งแชมป์ประเทศไทยปีหน้านี้นะคะรวมถึงแชมป์โลกด้วยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จต่อนะคะขอเวลานอกแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะคะช่วงนี้ขอเวลาหน่อยนะคะกำลังอยู่ระหว่างเตรียมแข่งขันกันอยู่นะคะมาคุยกับน้องๆของทีมนี้เป็นนิสิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬาชมรมนักประดิษฐ์วิศวะนะคะทั้ง3คนเดี๋ยวเถิบเข้ามาใกล้ๆหน่อยขอคุยนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยกติกาเป็นยังไงคะหุ่นยนต์เตะบอลกับคนเตะบอลนี่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างเกือบจะเหมือนกัน 100% เลยครับก็คือกติกาคือเล่นในเกม
มี2ครึ่งครึ่งละ15นาทีครับค่ะก็คือพอหมดเวลาปุ๊บดูว่าใครยิงประตูฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่ากันครับค่ะแล้วก็มีลูกออกข้างก็มีลูกออกข้างก็มีทุ่มเข้ามาแล้วก็ลูกออกหลังก็จะมีเตะมุมเหมือนกันเหมือนกันเลยครับค่ะมีขอเวลานอกเหมือนกันแบบเมื่อสักครู่ใช่ครับที่ขอเวลานอกด้วยครับถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบให้ดีสุดก็น่าจะเหมือนกับฟุตซอลเลยครับเพราะเราเปลี่ยนตัวได้ไม่อั้นเลยครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาอยากจะขอเวลานอกเพื่อเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างนี้ก็ได้อ๋อทำได้เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เนี่ยไปคว้าชัยระดับโลกมาแล้วเนี่ยต้องถามว่าเราวางแผนเตรียมทีมกันยังไงมีเทคนิคอะไรที่เป็นกลเม็ดสำคัญของทีมเราคะทีมของเรามีความสามัคคีการเวลาเจอปัญหาก็ค่อยๆแก้ทีละปัญหาทีละปัญหา อย่างจะสังเกตว่า4เดือนก่อนหน้านี้ครับยังไม่มีหุ่นพวกนี้เลยยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยจริงๆสร้างแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วพอสร้างขึ้นมาเสร็จพบปัญหาเราก็ประชุมกันใช้อาศัยความสามัคคีของคนในทีมมาแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะจนหุ่นยนต์ครบ5ตัวโปรแกรมเสร็จแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ก่อนแข่งก็พร้อมบินไปลุยที่ประเทศจีนครับทีมที่เราแข่งนี้เป็นทีม CM Dragon ครับซึ่งเป็นทีมจาก CMU ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแชมป์มา2สมัยครับเรียกได้ว่าเขาแข็งแกร่งมากครับเกมรับเกมลุกเขาสุดยอดมากอะไรอะไรเป็นเทคนิคถามทางนี้บ้างเทคนิคสำคัญที่เราชนะคู่ต่อสู้ได้ในครั้งนี้เทคนิคสำคัญที่ทำให้เราชนะคู่ต่อสู้ได้คือแผนการเล่นของเรามีการวางแผนที่หลากหลายเตรียมไปล่วงหน้าครับโอ้โหวางแผนอะไรไว้บ้างหลากหลายนี่วางก็มีทั้งการบุกมีหลายแบบการรับก็มีหลายแบบอะครับว่าจะตั้งรับยังไงดีใช้กลุ่มกี่ตัวในการตั้งรับดีบุกกี่ตัวดีแล้วเราก็เตรียมไว้ก่อนแข่งนะครับเตรียมไว้หลายแผนถ้าเกิดคิดว่าแผนนี้ใช้การไม่ได้ก็ขอเวลานอกเปลี่ยนแผนได้ครับค่ะกลับมาแล้วเนี่ยเราวางแผนจะต่อยอดหุ่นยนต์ของเราอีกยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยก็จะต้องเอาความรู้นะครับถ่ายทอดสู่รุ่นน้องให้ได้ก่อนครับแล้วสิ่งที่จะต้องพัฒนาขึ้นเนี่ยมีอีกมากมายเพราะว่าหุ่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วยังมีปัญหาอะไรอีกหลายอย่างครับแต่ละฝ่ายก็มีปัญหาอันนี้รุ่นน้องก็จะต้องแก้กันต่อไปเพื่อให้หุ่นเป็นหุ่นที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นกำลังใจให้ปีหน้าเนี่ยได้แชมป์อีกนะคะแชมป์ประเทศไทยแล้วไปคว้าแชมป์ระดับโลกอีกนะคะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะช่วงนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ